ถามที่เวลาเราไปเจ อนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอะเราก็จะถามว่าหัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจของคุณคืออะไรคะขออนุญาตถามคำถามเดียวกันนี้อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาว่าหัวใจของการเป็นมนุษย์หัวใจของการประสบความสำเร็จนะคิดว่ามันอยู่ที่4สิ่งนี้นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาเกือบ 3,000 ปีแล้วเคล็ดลับของคนที่มีความสุขของชีวิตของคนที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขนะแต่เป็นชีวิตที่รู้จักอยู่กับความทุกข์อย่างเป็นสุขต่างหากโอ้นะโดยนิยามของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเพื่อประสบปัญหาอยู่แล้วเพื่อเจอปัญหามันถ้าเราคิดว่าปัญหามันคือหรืออุปสรรคมันคือสิ่งที่เราทําให้เป็นมันทําให้ตัวเราเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์ทุกวันนะแต่ละหากเรามองปัญหาและอุปสรรคเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจเรามันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่มันคือบทเรียนมันคือ challenge มันคือความท้าทายในชีวิตที่เราจะจัดการมันยังไงต่างหากการที่อยู่กับชีวิตแบบเนี้ยมันจะไม่ร้อนรนพี่หมูใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะตกตะกอนแล้วก็เป็นแบบนี้ได้ค่ะเป็นแบบนี้คือหมายถึงว่าอยู่ใน state of mind นี้เพราะว่าคือบอกกับพี่หมูแบบนี้ว่าประหลาดใจใช่ไหมไม่เคยรู้ว่าพี่เป็นคนแบบนี้เนาะไม่แต่หนูรู้ว่าพี่เป็นคนดีฟพี่เป็นชีวิตที่พี่ไปของพี่เรื่อยๆพี่ไม่เคยรู้สึกว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะรู้สึกว่าชีวิตพี่มันเบสิกมากเลยเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันสบายแล้วอย่างนี้ทำไมนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก คุณอยู่กับอะไรเล่าให้ฟังสิเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นคนที่ขับรถไม่ได้เป็นคนที่นอนไม่ได้คือเป็นคนที่อ่านธรรมะฝึกฝนเรียนรู้แต่ไม่เคยอยู่ปัจจุบันเลยเดินบันไดก็เดินไม่ได้เพราะขาพันกันตกตลอดทำไมอ่ะเดินบันไดก็ขาพันกันตกเพราะหัวมันไม่เคยอยู่กับบอกให้ยินมีจิตตะนะเมื่อกี้นะแต่ตัวเองเนี่ยจิตไม่เคยอยู่กับตัวเลยหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ